สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้มีข้าวกลัวนะคะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นค่ะวันนี้มีจะปั้นลูกชิ้นเองนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการทำลูกชิ้นนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเราอยากจะทานอะไรเราจะต้องทำเองเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายทุกอย่างเหมือนที่อยู่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆวันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวของมีจะน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวตามมีไปดูเลยค่ะสูตรในการทำลูกชิ้นนี้ไม่ตายตัวนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามปริมาณของเนื้อบดได้เลยนะคะมีจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะมีจะนวดมือนะคะอาจจะดูไม่เนียนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็จะสะดวกกว่าตรงที่ว่าเราไม่ต้องล้างเครื่องปั่นนะคะมีจะใช้กระเทียมขวดสำเร็จรูปนะคะวิธีการต้มลูกชิ้นนะคะอย่าให้น้ำเดือดมากนะคะพอเดือดแล้วให้หลีไฟให้อ่อนลงนะคะเพื่อที่ว่าลูกชิ้นจะได้ไม่มีฟองอากาศด้านในแล้วก็แตกไม่สวยนะคะพอลูกชิ้นเริ่มสุกนะคะเขาก็จะลอยตัวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเอากระชอนนะคะตักแล้วก็พักไว้นะคะให้แห้งนะคะเสร็จแล้วลูกชิ้นก็หน้าตาออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะนุ่มเด้งๆนะคะนุ่มอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเสร็จนี้เราก็ทำน้ำก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะคะThank you.
้าชื่นชอบคลิปนี้มีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ